วัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเกษตรแซ่บหนัวค่ะวันนี้กิ่งพาคุณผู้ชมอยู่ในพื้นที่อำเภอวารินชำราบจะพาคุณผู้ชมมาเช็คอินกินข้าวหอมมะลิที่นี่เลยร้าน The Kitchen Cafe เดี๋ยวตามไปดูข้างในกันเลยดีกว่าค่ะตามมาค่ะสวัสดีค่ะชื่อตุ๊กตานะคะสุภานันท์สวาปีค่ะเป็นเจ้าของร้าน The Kitchen อัจฉยานนท์ดีไซน์ค่ะThe Kitchen เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเรามีทำออกแบบหมวกกันน็อกอยู่ซึ่งมันจะอยู่ร้านข้างๆเนี้ยค่ะด้วยความที่เราชอบทำอาหารแล้วเราอยู่ที่กรุงเทพมาก่อนเราก็จะติดรสชาติอาหารนั้นๆมาแล้วทีนี้พอเราย้ายมาอยู่ที่นี่ได้ประมาณ4ปีเราก็อยากจะมีแบบอยากทานอาหารในรสชาติที่เราอยากจะทานเราก็เลยเริ่มทำทานเองพอเสร็จปุ๊บเราก็เฮ้ยเปิดร้านดีกว่าเพราะว่าเราจะได้แบบทุกคนจะได้ทานได้ด้วยแล้วก็เผื่อใครชอบก็แวะมาอยากจะทำเป็นคาเฟ่เล็กๆด้วยเพื่อที่ได้มาทานอาหารกันใช่ค่ะ The Kitchen เนี่ยอร่อยนะคะอร่อยหลบมุมค่ะแรกๆเนี่ยจะเป็นช้าหน่อยอร่อยแน่ตอนนี้เป็นอร่อยหลบมุมซึ่งใครๆก็เข้ามาค่ะสไตล์เนี่ยตาจะตกแต่งแบ่งเป็น2ส่วนนะคะเหมือนกับคนเข้ามาจะบอกว่าร้านน่ารักคือทำไมถึงลงตัวฝั่งด้านนี้จะเป็นแบบเป็นอิฐสีแดงฝั่งด้านนี้เราทำเป็นโซนสีขาวเพื่อที่ให้ลูกค้าไม่เบื่อแล้วก็โต๊ะเราก็จะเป็นแบบหลากหลายอะไรแบบเนี้ยค่ะด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นสนามหญ้าสีเขียวเพื่อมองออกไปเนี่ยมันจะได้แบบดูโล่งโปร่งสบายคือข้างในเข้ามามองจากข้างในออกไปเนี่ยจะแบบมีหลายมุมแล้วก็ลูกค้าเนี่ยจะสามารถไปถ่ายรูปได้ค่ะได้หลายมุมเลยจะมีทั้งสีเขียวสีขาวแล้วแต่ชอบเลยค่ะที่ร้านเนี่ยก็จะมีเป็นพวกชากาแฟแล้วก็ขนมค่ะแล้วก็มีพวกอาหารค่ะเป็นกาแฟเนี่ยถ้าเกิดว่าลูกค้าชอบแบบกาแฟที่แบบว่ารสเข้มๆเนี่ยแนะนำให้มาที่นี่เลยค่ะคือมันจะหอมแล้วมันก็จะแบบเข้มข้นอะไรแบบนี้รับรองเลยค่ะต้องติดใจขนมเนี่ยเราจะมีเครปนะคะพวกเครปคอนโดซึ่งเราทำขึ้นมาเองสดใหม่วันต่อวันค่ะอาหารก็จะเป็นอาหารไทยอาหารจานเดียวซึ่งจะมีคั่วไก่ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่นะคะซึ่งก็จะเป็นเส้นใหญ่ที่ผัดแล้วก็หอมกลิ่นกระทะหอมกลิ่นที่แบบว่าลูกค้ามาแล้วเอ้ยอร่อยอ่ะหอมอะไรแบบนี้ซึ่งแบบหาไม่ได้ที่ไหนอะไรแบบนี้ค่ะค่ะแล้วก็จะมีเมนูข้าวก็จะเราเนี่ยจะใช้ข้าวหอมมะลินะคะข้าวหอมมะลิใหม่ซึ่งแบบมันจะหอมแล้วมันก็จะสวยเวลาลูกค้าทานเข้าไปเนี่ยมันจะเข้ากับอาหารไม่ว่าจะทำเป็นกะเพราหรือทะเลผัดสวัสดิ์ชอบผัดผงกะหรี่คือมันจะเข้าได้หมดเลยลูกค้าเอาจริงๆนะคะลูกค้าเนี่ยหมดค่ะทานยังไงก็หมดค่ะเมนูต่อไปขึ้นชื่อมากค่ะเป็นข้าวคุกกะปิซึ่งแบบใครๆมาก็ต้องพูดต่อว่าเฮ้ยต้องมาทานข้าวคุกกะปิที่นี่ข้าวคุกกะปิที่นี่เราก็ใช้ข้าวหอมมะลิเหมือนกันนะคะไม่ได้มีข้าวอย่างอื่นแล้วก็เราจะใช้ข้าวหอมมะลิใหม่ซึ่งบางที่ก็จะใช้ข้าวหอมมะลิเก่าแต่ว่าของเรามีเทคนิคของเราซึ่งแบบว่าผัดแล้วไม่เละค่ะค่ะแล้วก็หอมด้วยเครื่องเคียงเนี่ยจะประกอบไปด้วยหมูหวานนะคะเราผัดเองวันต่อวันเหมือนกันค่ะแล้วก็ไข่เนี่ยเราทำให้ทั้งใบเลยนะคะค่ะแล้วก็มีมะม่วงพริกถั่วแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยค่ะกุนเชียงแล้วก็กุ้งแห้งทอดค่ะมะนาวมีครบค่ะครบเลยค่ะใช่ค่ะถ้าไม่ครบเราไม่ออกค่ะ เมนูต่อมาเนี่ยจะเป็นสุกี้แห้งโบราณค่ะอันนี้ก็เป็นขึ้นชื่อเหมือนกันคือเราอ่ะจะเน้นผักมากกว่าเส้นนะคะค่ะก็คือแบบเน้นๆเลยผักลูกค้ามาลูกค้าก็จะชอบสำหรับสาวเฮลตี้หรืออะไรแบบเนี้ยมาได้เลยค่ะที่นี่จะแบบขึ้นชื่อค่ะน้ำจิ้มสุกี้ค่ะเข้มข้นมากเป็นแบบโบราณนะคะสุกี้แห้งโบราณทะเลค่ะหม้อใหญ่ๆนี้
กุ้งอบวุ้นเส้นค่ะเป็นกุ้งอบวุ้นเส้นที่ใครๆก็มาถ้ามาเป็นครอบครัวหรือมากัน2คน3คนคือเขาก็จะเอ้ยอยากทานกุ้งอบวุ้นเส้นก็จะทานค่ะก็จะสั่งเมนูนี้จานใหญ่เป็นนี่คือราดหน้าค่ะราดหน้าก็เขาเรียกอะไรนะจุดเด่นเนี่ยก็คือจะคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวไก่คือเส้นเนี่ยหอมแน่นอนคือทานเข้าไปแล้วก็จะได้กลิ่นของความหอมของเส้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็น้ำราดหน้าเนี่ยเราก็จะเป็นสูตรพิเศษสำหรับตาซึ่งแบบตาคิดค้นตาค่อยๆทยอยออกเมนูนะคะเนื่องจากว่า เราจะทำรสชาติที่เราชอบจนกว่าจะได้รสของเราจริงๆอะไรเงี้ยค่ะเราถึงจะค่อยๆทยอยออกเมนูมาให้ลูกค้าทีละเมนูเงี้ยค่ะร้านปิดตอนประมาณ6โมงเย็นค่ะคือที่บอกว่าต้องตอนประมาณคือถ้าเกิดว่าเป็นวันธรรมดานะคะอังคารถึงวันศุกร์เนี่ยจะปิด5โมงเย็นส่วนวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราจะปิด6โมงเย็นค่ะค่ะเส้นทางนะคะก็อยู่ที่ถนนวารินทร์ศรีสะเกษนะคะอยู่เลยมาถ้ามาจากสายบายพาสนะคะตรงมาจะเจออบต.คำน้ำแซบนะคะก็คือเทศบาลคำน้ำแซบค่ะเลยเทศบาลคำน้ำแซบมานิดนึงลูกค้าสังเกตซ้ายมือเลยนะคะจะมีป้าย The Kitchen อยู่หน้าปากซอยค่ะเลี้ยวซ้ายเข้ามา300เมตรถึงร้านเลยค่ะอัปเดตข้อมูลเมนูนะคะได้ที่เพจ The Kitchen Achyanon Design สอบถามข้อมูลได้ที่โทร099-039-7111ค่ะ The Kitchen อร่อยลงมุมค่ะและทางรายการจึงขอมอบป้ายนี้เพื่อการันตีว่าร้านนี้ใช้ข้าวหอมมะลิ 100%